เข้าสู่บทเรียนบทที่ 9.3 นะคะข้อบังคับเบื้องต้นและแนวทางการวิเคราะห์กฎหมายผังเมืองรวมค่ะเรามักเข้าใจว่าความเจริญที่เกิดขึ้นนะคะตึกสูงห้างสรรพสินค้าต่างๆมาจากเงินของนายทุนทั้งนั้นซึ่งก็ถูกต้องนะคะส่วนใหญ่การพัฒนาของบ้านเรานะคะก็มักจะมาจากภาคเอกชนเป็นหลักนั่นเองค่ะแต่ในอีกด้านนึงนะคะการพัฒนาเหล่านี้ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมและการชี้นำในเรื่องของผังเมืองของรัฐบาลนักลงทุนหน้าใหม่หรือว่าหน้าเก่านะคะหรือว่าคนที่กำลังคิดจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แม้ว่าบางท่านนะคะจะมองว่าผังเมืองรวมเป็นเพียงกฎหมายเล็กๆนะคะแต่เราอย่าลืมนะคะว่ากฎหมายเล็กๆเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะระงับโครงการหมื่นล้านของคุณได้ทันทีถ้าเราไม่ปฏิบัติตามในเรื่องของกฎหมายนะคะเพราะว่าอาคารนั้นนะคะจะต้องมีการขออนุญาตนั่นเองค่ะในการศึกษานะคะกรณีที่อาจารย์จะเอามายกตัวอย่างนี้นะคะก็เป็นกรณีของกรุงเทพมหานครนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนต่างๆนะคะก็จะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่นะคะลักษณะของกฎหมายผังเมืองรวมนะคะก็จะมีโบนัสที่เราเรียกว่าสิทธิ์ในการก่อสร้างนั่นเองค่ะสิทธิ์ในการก่อสร้างนี้นะคะถ้าเวลาเรามีพื้นที่1พื้นที่แล้วนะคะก็จะมีการกำหนดว่าค่า FAR ของคุณนั้นจะต้องสร้างได้ไม่เกินกี่เท่านั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีที่ดินนะคะ 1,000 ตารางเมตรนะคะผังเมืองก็จะกำหนดค่า FAR นั้นนะคะว่าให้เราสร้างได้ไม่เกิน10เท่านั่นก็หมายความว่าพื้นที่รวมทุกชั้นแล้วนะคะจะต้องไม่เกิน 10,000 ตารางเมตรค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างมากกว่านั้นนะคะก็จะมีทางเลือกอื่นค่ะที่เราจะมีการก่อสร้างนะคะผังเมืองก็จะกำหนดมาอีกเหมือนกันนะคะว่า1การจัดให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะหรือว่าผู้อยู่อาศัยเดิมภายในพื้นที่โครงการข้อที่2ก็คือการจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อการใช้ประโยชน์สาธารณะนะคะข้อที่3ก็คือการจัดให้มีพื้นที่จอดรถภายในพื้นที่รัศมี500เมตรโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าค่ะข้อที่4นะคะเป็นการจัดให้มีพื้นที่สำหรับการกักเก็บน้ำในอาคารหรือว่าแปลงที่ดินค่ะข้อที่5นะคะการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะซึ่งหากทำอาคารประเภทเหล่านี้นะคะผังเมืองรวมก็จะมีโบนัสให้ในการเพิ่มค่า FAR อีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวล่ะค่ะนี่ก็คือตัวอย่างตามเกณฑ์นะคะของผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครปี2556นั่นเองค่ะเราก็สามารถที่จะพัฒนาคอนโดที่หรูหรานะคะทาวน์โฮมแบบบัดเจ็ตเลยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะของโครงการที่ค่อนข้างแหวกแนวไปก็สามารถทำได้แต่ว่าถ้าแหวกแนวมากจนเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่นสนามแข่งรถนะคะที่แบบเสียงดังมากๆนะคะข้อนี้ล่ะค่ะผังเมืองก็จะมาหยุดความคิดของเราไว้นะคะว่าไม่ได้แน่นอนนะคะนอกเหนือจากการห้ามสร้างสนาม F1 แล้วนะคะกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครนะคะปี2556ก็ยังมีในเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับนะคะที่เกี่ยวข้องกับสนามแข่งรถสนามแข่งม้าสนามยิงปืนหรือว่าเป็นอาคารประเภทคลังน้ำมันนะคะคราวนี้นะคะก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะสร้างอาคารใหญ่ๆนะคะเราไม่สร้างในเมืองละข้อจำกัดมันเยอะมากเลยนะคะเราขอไปสร้างนอกเมืองเลยได้หรือเปล่านะคะกฎหมายผังเมืองนะคะก็จะมีในเรื่องของการบังคับนะคะที่ไม่ให้คุณสร้างอาคารใหญ่ในบางพื้นที่นั่นก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานนะคะเช่นไฟฟ้าประปาหรือว่าถนนที่สามารถใช้งานได้เพียงพอนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมนะคะมีการจัดสรรไว้เพื่อเป็นการทำการเกษตรและก็เป็นชนบทนะคะเพราะฉะนั้นถนนหนทางนะคะที่จัดสรรไว้ให้ก็จะเป็นขนาดเล็กเพื่อที่จะขนส่งวัสดุได้แค่นั้นเองนะคะถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพนะคะอาจจะเป็นย่านราชประสงค์หนองจอกนะคะพื้นที่ที่เป็นแอเรียพื้นที่สีเขียวต่างๆนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าเราไปสร้างคอมเพล็กซ์ใหญ่ๆขนาดใหญ่มากๆนะคะ
นั่นก็จะเกิดการรถติดหรือว่าไฟตกบ้างไม่แปลกใจนั่นเองค่ะเพราะผังเมืองพื้นที่บริเวณเหล่านั้นนะคะถูกจัดมาเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นนะคะในการใช้งานของเราการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะจะต้องคำนึงในเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรานะคะได้ทำการก่อสร้างนะคะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่บนพื้นที่ของผังเมืองที่ไม่มีในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่รับรองเพียงพอนะคะก็จะมีปัญหาทั้งไฟฟ้าประปาถนนที่ขนาดเล็กนะคะมีรถติดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการศึกษาผังเมืองรวมนะคะเป็นโอกาสที่เราจะได้มองโอกาสนั้นกว้างขึ้นนะคะปัจจัยที่ส่งผลกับราคาที่ดินนะคะนั่นก็คือศักยภาพในการพัฒนาที่ดินนั้นๆนะคะแน่นอนว่ากฎหมายผังเมืองรวมนะคะมีผลในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอนค่ะ